เช้าวันหนึ่งลุงที่จุ่นหัวเราะขึ้นเรือนคูนมาคูนพูดว่าวันนี้ลุงจุ่นถ้าจะมีข่าวดีมาบอกแกพูดว่าเป็นเรื่องจริงแต่ขออย่าเรียกแกว่าลุงได้ไหมเพราะว่าแกยังหนุ่มและพอจะหาเมียได้อีกคนแม่ของคูนพูดว่าก่อนนี้คูนก็เรียกว่าอ้ายหรือพี่เช่นพี่ทิจุนและพี่คำกองพอที่จุนกับพี่คำกองอายุมากขึ้นจะให้หลานๆเรียกอ้ายหรือพี่อยู่มันก็ดูกระไรโดยเฉพาะพี่คำกองซึ่งเป็นลูกของลุงใหญ่ผู้มีศักดิ์เป็นพี่ชายของพ่อคูนก็ต้องเรียกว่าลุงหรือป้าตามสายของญาติส่วนลุงทิจุนจะหาเมียมาอีกคนนั้นมันเป็นคนละเรื่องลุงทิจุนพูดเบาๆว่าลุงก็ลุงว่าแต่มื้อนี่แม่ของคูนต้องเสียเหล่ากับไกลเด้พ่อของคูนดูดยาขึ้นแล้วก็เดินขึ้นเรือนมาถามว่ามีเรื่องอะไรลุงทิจุนพูดเบาๆว่ามื้อนี่พ่อกับคุณต้องเสียเหล่ายางหน่อย5ขวดละเพราะว่าพ่อของคุณสิได้เป็นคู่สอนอยู่ในโรงเรียนบ้านเฮาแม่ของคุณพูดขึ้นมาว่าโหเจ้าอย่าสิว่าโพดหลายลุงที่จุ่นบอกว่าไม่ได้พูดเกินความเป็นจริงท่านธรรมการอำเภอให้แกมาตามพ่อของคุณไปพบเดี๋ยวนี้พ่อถามว่าธรรมการอำเภออยู่ไหนและจะไปไหนลุงที่จุ่นบอกว่าก็ฮู้เล่ามาว่าเพิ่นมาตรวจโรงเรียนเฮาแล้วกับมาหาคนเป็นคู่อยู่ในโรงเรียนบ้านเฮานี่ล่ะขั้นอยากเป็นคู่ก็ให้ไปหาเพิ่นเร็วๆอยู่ลานเจ๊กอูพ่อก็หัวเราะขึ้นพร้อมกับถามลุงทิจุนหลายคำแล้วพ่อพูดว่าเมื่อท่านธรรมการอำเภออยากจะพบก็ต้องไปส่วนจะเป็นหรือไม่นั้นค่อยพูดกันทีหลังที่ร้านเจ๊กอูมีคนแก่นั่งล้อมธรรมการอำเภออยู่ 3-4 คนครูใหญ่สายกับครูทองนั่งอยู่ข้างซ้ายธรรมการอำเภอส่วนผู้ใหญ่บ้านสิงห์นั้นนั่งลูบหนวดของแกอยู่ทางขวาอีกคนหนึ่งคุณไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยรู้เพียงแค่ว่าท่านมากับธรรมการอำเภอคุณเห็นแต่เมียเจ๊กอูกับลูกเขยจึงถามทิจุนเบาๆว่าเจ๊กอูไปไหนแกบอกว่าเจ๊กอูนั้นป่วยมา 4-5 วันแล้วอีก10กว่าวันเจ๊กอูจะต้องไปนอนอยู่ป่าช้าแล้วล่ะพ่อของคุณเดินขึ้นไปแล้วก็ย่อตัวไหว้ธรรมการอำเภอแล้วก็นั่งขัดสมาธิลงใกล้กันกับครูทองธรรมการอำเภอพูดว่าผมรู้มานานแล้วว่าคุณเป็นคนฉลาดรอบรู้เรื่องเมืองไทยหลายอย่างเป่าแคนเป็นเพลงก็ได้แล้วก็เป็นคนสุขุมรอบคอบมีความอดทนเหมือนพ่อที่เสียไปจึงอยากจะมาขอร้องให้เป็นครูช่วยสอนในบ้านเราจะว่าอย่างไรพ่อของคุณนั้นอึกอักอยู่นานมองซ้ายมองขวาคุณเองก็อยากจะตะโกนบอกพ่อบอกว่าให้เป็นเลยพ่อเองก็ได้แต่ถอนหายใจธรรมการอำเภอพูดอีกว่าทีแรกนี้เป็นครูฝึกหัดเหมือนกันกับครูเจียมใจไปก่อนอีกสัก 2-3 เดือนจะเสนอนายอำเภอให้เป็นครูจริงๆแล้วก็มีเงินเดือนกินสิให้เงินเดือนจักบาทละค่อยหน่อยตําอิฐที่แรกก็สิ4บาทนั่นล่ะครูใหญ่สายบอกครูใหญ่สายอธิบายว่าเมื่อเป็นครูจริงๆแล้วจะได้เงินเดือนขั้นแรก4บาทต่อไปถ้าได้ทำการสอนแล้วสอนดีขึ้นเรื่อยๆจะได้เป็น6บาทแล้วก็8บาทและในขณะที่เป็นครูฝึกหัดนั้นจะแบ่งเงินเดือนให้บ้างเหมือนครูเจียมใจทิดฮาดพลงขึ้นมาว่าแล้วทีหลวงพ่อเคนล่ะไม่เห็นจะได้เงินเดือนให้แกสักทีครูใหญ่สายก็หัวเราะแล้วก็พูดว่าให้เหมือนกันแต่ยามให้หลวงพ่อเคนนั้นก็ให้เป็นข้าวเป็นของมิฉะนั้นทิดฮาดจะไปยืมเงินแกกินเหล้าจนหมดเมื่อธรรมการอำเภอพูดจบครูใหญ่สายกับผู้ใหญ่สิงห์พูดกับพ่อหลายอย่างที่คุณจำได้คือเขาขอร้องให้พ่อเห็นใจเด็กๆที่ไม่มีครูสอนและก็เป็นกุศลอย่างหนึ่งซึ่งจะได้รับในภายภาคหน้ายิ่งกว่านั้นจะได้เชิดชูวงตระกูลนามสกุลบุญทวีต่อไปถึงลูกๆหลานๆธรรมการอำเภอถามพ่ออีกว่าสิว่าจังใดล่ะคุณสนิทเอาเป็นกับเป็นพ่อพูดแค่นั้นคุณถึงกับหูอื้อน้ำตาไหลทันทีเพราะนอกนั้นมีแต่เสียงตบมือกับเสียงชัยโยโห่ร้องดังสนั่นอยู่นานต่อจากนั้นน้ำตาของคุณก็ไหลลงอีกครั้งเพราะพ่อครูใหญ่สายแก้ผ้าขาวม้าเคียนเอวออกมาแล้วก็หยิบเสื้อใหญ่ตัวหนึ่งสีเทาๆส่งให้พ่อพร้อมกับพูดว่าเอาลองใส่เบิ่งจักเถือนึงให้มันโกโก้สมฐานะเป็นคู่เบิ่งพ่อโบกมือแล้วก็พูดว่าอย่าฝ่าเลยครับมันขั้นตามเนื้อตามตัวไปเบิดแล้วแต่พอผู้ใหญ่สิงห์จับแขนพ่อให้ลุกขึ้นเสื้อนอกตัวนั้นก็แนบแน่นอยู่กับตัวของพ่อแล้วก็มีเสียงพูดดังๆว่าโอ้กูหลายพ่อบอกคุณเอ้ยก็มีเสียงตบมือขึ้นอีกครูใหญ่สายพูดว่าเสื้อตัวนี้คือเสื้อตัวแรกที่ท่านธรรมการอำเภอคนก่อนมอบให้
ในวันเป็นครูครั้งแรกแล้วก็จะขอมอบต่อให้กับพ่อของคูณพ่อถอดเสื้อตัวนั้นออกส่งให้ครูสายพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าเอาไว้ก่อนเถอะครับเอาไว้มือมีเงินเดือนคู่กินซะก่อนเดี๋ยวสิมาขอใส่แต่ครูใหญ่ไม่รับแล้วก็บอกว่าให้เก็บเอาไว้วันได้เป็นครูจริงๆแล้วจะให้ใส่เสื้อตัวนี้ไปอำเภอทิดฮาดสอดขึ้นมาว่าไปเฮ็ดยังล่ะครับกลับไปถ่ายรูปนั่นล่ะครูสายพูดในช่วงนั้นคุณวิ่งกลับเรือนไปบอกแม่ก่อนพ่อเห็นป้าคำกองกับย่านั่งหน้าบานอยู่พ่อกลับเรือนไม่นานนักคนก็รออยู่เต็มเรือนอึดทึดพอพ่อใหญ่กาขึ้นมาเสียงจอแจก็เงียบลงพ่อใหญ่กาตบอกผางและพูดว่ากูนี่ละผู้หนึ่งเป็นผู้ไปเว้ากับธรรมการอำเภอเดือนก่อนแล้วธรรมการอำเภอเพิ่นก็เห็นดีเห็นงามนำเอ้ยข้ามันเป็นจังซีแล้วก็หาหมากผู้หรือว่าต้มไก่ใส่คาจักโตเอาน้ำใสๆไปให้ไทบ้านกินแก้ข้อแหงในตี้ล่ะลุงใหญ่เดินขึ้นเรือนมาได้ยินเข้าจึงพูดดังๆว่าไปทำแม่บักคุณไก่มึงมีจักโตก็มีหลายโตอยู่คุณเดินไปหาแม่ที่ในครัวไฟเห็นแม่กำลังก่อไฟอยู่กับป้าคำกองในตาแดงก่ำคุณถามแม่ว่าร้องไห้ใช่ไหมแม่ร้องทำไมแม่พูดเบาๆว่าโอ้ยดีใจจนน้ำตาไหลออกบ่หูโตนั่นล่ะคุณเอ้ยเมื่อมีเสียงลุงใหญ่บอกทิดฮาดดังๆว่าไปซื้อเหล้าขาวมาจกหกขวดก่อนนะแล้วก็ร้องเรียกหาคุณว่าคุณไปไหนไหนว่ามีไก่หลายตัวพ่อของคุณเดินมาบอกว่าไปจับไก่มาสัก 2-3 ตัวให้ทิดฮาดกับลุงทิดจุนซะแล้วคุณเองก็ไปกำข้าวสารในหม้อดินลงเรือนไปที่ครกกระเดื่องพอร้องกุ๊กกุ๊กไก่รุ่นของคุณ10กว่าตัวก็วิ่งพลูมาไก่ของคุณนั้นเชื่องมากเพราะส่วนมากพ่อไม่ให้ปล่อยคือขังเอาไว้ในเล้าจนใหญ่จึงปล่อยมันออกไปหากินคุณรวบขาไก่รุ่นตัวผู้ได้3ตัวมันก็ร้องอ้อกอ้อกเสียงดังคุณกำลังจะฟาดหัวมันกับเสาครกกระเดื่องลุงทิจุนก็ร้องมาว่าเศร้าเศร้าลุงทิจุนรับไก่จากคุณบอกว่าจะเอาไปเชือดคอแล้วก็เอาเลือดมันลวกซอยใส่ลาบกินให้อร่อยให้คุณไปขุดหัวขาอ่อนกับตะไคร้มาก็แล้วกันคุณจึงทำตามลุงทิจุนอย่างรีบร้อนลุงเข้มนั้นเป็นคนแจกเหล้าคนเดียวเหล้าหมดไป 6-7 ขวดเสียงพูดก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆทิดฮาดกำลังสับไก่อยู่ในครัวโผล่หัวออกมาพูดว่ามื้อพ่อบักคุ้นได้เป็นคู่อีหลีมัวเฮาสิม่วนคักกว่านี่อยู่ดอกพ่อใหญ่กาก็พูดไปว่าลาบไก่ใส่บีน้ำเด้อฮาดเอ้ยอย่าเฮ็ดให้มันเผ็ดหลายละปากกูบางกูกินบ่ได้ทิดฮาดตอบมาว่าเฮ็ดให้มันเผ็ดๆนั่นล่ะมันแซ่บมันสิได้แซ่บติดปากติดพุงไปหลายมือแล้วทิทาดก็ไปสับไก่เสียงดังโป๊กโป๊กเมื่อคนกลับไปก็เลยเที่ยงกว่าๆลุงทิจุนกับทิทาดยังนอนกรนอยู่เสียงครอกครอกมีแต่พ่อของคูณคุยกันกับลุงใหญ่แล้วก็ลุงเข้มอยู่เบาๆสักครู่คูณก็ตื้นตันใจขึ้นอีกครั้งเพราะพ่อพูดว่าต้องส่งคูณไปเข้าโรงเรียนราษฎรแน่นอนแต่ก่อนนี้ยังคิดไม่ตกว่าจะให้คูณไปหรือไม่เพราะที่เมืองอุบลไม่มีใครพอจะฝากคุณได้เลยแต่พอธรรมการอำเภอบอกว่าเขาเปิดโรงเรียนราษฎรที่อำเภอเราแล้วพ่อจึงตัดสินใจให้คุณไปแล้วก็จะไปฝากกับพระภิกษุรูปหนึ่งลุงใหญ่ถามคุณว่ามีคู่รักแล้วไม่ใช่หรือจะเรียนหนังสือสู้เขาได้หรือคุณบอกลุงใหญ่ว่าสู้ได้และผู้สาวก็จะเอากำลังใจส่งไปช่วยลุงใหญ่ถามว่าเคยจับต้องตัวผู้สาวบ้างไหมคุณบอกว่ายังไม่เคยพอทำท่าจะเอื้อมมือไปจับหัวไหล่สาวพยอมมันก็ตีมือทุกครั้งทำให้พ่อของคุณหัวเราะขึ้นแล้ววันอันตื่นเต้นของคุณก็มาถึงอีกครั้งวันนี้เป็นวันกลางเดือนเมษายนพอถึงยำไก่โห่ครั้งแรกพ่อก็พาคุณลงจากเรือนไปอย่างเงียบๆกระเป๋าหนังสีเลือดหมูเก่าๆที่พ่อแบกนั้นข้างในนั้นบรรจุผ้าห่มกับเสื้อผ้าของคุณที่บ่าซ้ายของพ่อก็เป็นไทข้าวสารคุณนั้นพ่อให้สะพายผ้าขาวม้าผืนใหญ่ที่มีห่อข้าวและของแห้งหลายอย่างเมื่อออกเขตบ้านเข้าป่าซึ่งเป็นที่ตั้งศาลผีปู่ตาพ่อก็บอกให้คุณสั่งลาผีปู่ตาแล้วก็พูดว่าเจ้าพ่อปู่ตาเอ้ยซอยหลานในเด้อแล้วคุณก็เดินก้มหน้าตามพ่อไปอย่างครุ่นคิดนึกถึงคำสอนหลวงพ่อเคนยามเย็นเมื่อวานนี้ว่าการที่คุณจะไปอยู่กับพระในอำเภอนั้นดีมากก่อนจะหลับจะนอนก็ให้สวดมนต์ไหว้พระทุกคืนนึกถึงคำพูดของย่าที่ว่าคุณต้องเรียนหนังสือเก่งๆเพื่อให้ได้เป็นเจ้าคนนายคนนะ
นึกถึงคำสอนพ่อใหญ่กาว่าเงินที่พ่อให้ไว้กินขนมในโรงเรียนนั้นอย่าเอาไปเที่ยวหญิงโสเภณีซะหมดแล้วถ้าคุณรู้ว่าเพื่อนจะฆ่าตีคุณคุณต้องตีมันก่อนอย่าให้เสียชื่อลูกศิษย์พ่อใหญ่กาแล้วก็ให้นึกถึงคำพูดของพยอมที่สั่งคุณบนโคกขี้เหล็กเมื่อวานนี้หลายอย่างไปถึงอำเภอยามดวงตะวันบ่ายลงมากวัดที่พ่อพาคุณไปชื่อว่าวัดมหาธาตุมีบริเวณอยู่ใกล้กันกับบริเวณที่ว่าการอำเภอมีกุฏิเรียงรายรอบเจดีย์ทั้ง4ด้านในตอนนี้ลูกศิษย์วัดเล่นตีจับกันอยู่อึงมี่พ่อก็พาเดินตรงไปกุฏิหลังหนึ่งซึ่งอยู่โดดๆพอพ่อเดินขึ้นไปคุณก็ตัวหดลงพระภิกษุชื่อขุนนั่งมองลอดแว่นมาหาคุณด้วยใบหน้าเบื้องตึงพอคุณกราบลงท่านก็พูดขึ้นมาว่านี่บ่ได้คุณที่คู่มาเว้าไว้ว่าสิฝากให้อาตมาเบิ่งคุณพูดว่าครับแล้วก็นั่งพนมมือท่านสั่งสอนคุณหลายอย่างแล้วก็เรียกลูกศิษย์ชื่อฝนมาทำความรู้จักกันกับคุณแล้วท่านก็ให้คุณเอาหีบผ้าตามฝนไปที่ห้องเล็กๆฝนนั้นอายุเท่ากันกับคุณบอกว่าจะเรียนม.1ปีนี้เหมือนกันไม่นานนักคุณกับฝนก็คุยกันถูกคอทำให้คุณอบอุ่นใจขึ้นมากสักครู่หนึ่งพ่อของคุณก็ตามเข้ามาเปิดกระเป๋าคุณแล้วก็หยิบเสื้อนอกออกมาพ่อพูดว่าเดี๋ยวจะใส่เสื้อตัวนี้ไปถ่ายรูปในตลาดแล้วก็เดินออกไปคุยกับอาจารย์ขุนอีกฝนตกใจมากทีเดียวเมื่อรู้ว่าพ่อของคุณเป็นครูพอคุณเล่าให้ฟังว่าพ่อยังไม่ได้เป็นครูจริงๆหรอกแล้วคุณก็ยากจนมากฝนจึงหน้าชื่นขึ้นเหมือนเดิมคนยวนเจ้าของร้านถ่ายรูปคนนี้เหมือนจะรู้จักพ่อมาก่อนแกถามพ่อคุณว่าปีนี้ได้ข้าวหลายเกวียนไหมแต่พอแกเข้าห้องไปทำกล้องถ่ายรูปคุณจึงรู้จักพ่อว่าแกแกล้งทำสนิทสนมกับพ่อไปอย่างนั้นแหละและพ่อก็ไม่เคยได้มาถ่ายรูปกับยวนคนนี้สักครั้งครั้นพอพ่อแกห่อเสื้อนอกออกมาใส่พร้อมกับบอกแกว่าจะถ่ายรูปชุดครูสอนนักเรียนนายช่างยวนก็พูดครับครับขึ้นไวพ่อถ่ายรูปคนเดียวแล้วก็เรียกให้คุณไปถ่ายคู่กันกับพ่อพอกล้องถ่ายรูปเกิดไฟวูบทีนึงคุณก็น้ำตาคลอเบ้าไม่รู้ตัวพ่อถามว่าร้องไห้ทำไมคุณบอกว่าดีใจที่พ่อได้เป็นครูแล้วก็ได้ถ่ายรูปพ่อบอกว่าต่อไปนี้คุณจะต้องต่อสู้หลายอย่างอย่าหัดเป็นคนน้ำตาตื้นนักมันจะติดนิสัยตลอดไปจนถึงผู้ใหญ่คุณก็รับคำพ่อว่าครับแล้วก็เดินออกจากห้องถ่ายรูปไปหาฝนซึ่งนั่งรออยู่ครั้นเวลาล่วงเลยไป1ปีพ่อของคุณก็ได้เป็นครูจริงๆพร้อมกับคุณได้สอบไล่ขึ้นชั้นเรียนม.2ปีนี้พยอมเป็นสาวขึ้นเต็มตัวหน้าอกกับสะโพกใหญ่ผายขึ้นกว่าเดิมวันหนึ่งเป็นวันเสาร์โรงเรียนหยุดพยอมกับเพื่อนหาบตะกร้าไปหาคุณในวัดพยอมบอกกับคุณว่าต่อไปนี้จะไม่ได้มาเยี่ยมคุณอีกแล้วคือพ่อคุณขอร้องไม่ให้มาเพราะว่ากลัวคุณจะเรียนไม่เก่งพยอมพูดไปด้วยร้องไห้ไปด้วยคุณก็พูดว่าพยอมนี่แหละที่ทำให้คุณมีกำลังใจเรียนแล้วก็สอบได้ว่าแต่พยอมจะคอยคุณได้ไหมคือคุณจะต้องเรียนจบม .6 แล้วสมัครเป็นครูมีเงินเดือนกินเหมือนพ่อพยอมก็พยักหน้ารับเมื่อพยอมกลับไปเพื่อนของคุณก็พากันก่นด่าว่าทำไมไม่พาพยอมไปเที่ยวดูแม่ชีแล้วก็กอดปล้ำมันซะเลยคุณจึงบอกว่าอาจารย์ขุนสั่งเอาไว้เด็ดขาดว่าอย่าทำพยอมให้เสียสาวเพราะคุณจะเสียอนาคตถ้าแกจับได้หรือรู้ข่าวจะไล่คุณออกจากวัดและเพื่อนๆก็ได้แต่เบ้ปากทุกคนคุณสอบไล่ได้เลื่อนชั้นทุกปีแต่ไม่เคยได้คะแนนเกิน 60% สักครั้งวันที่คุณไปรับใบประกาศนียบัตรจากผู้จัดการโรงเรียนคุณพับใส่กระเป๋ากางเกงไม่ยอมเอาออกให้เพื่อนดูเพราะคุณสอบไล่ได้เพียง 53% เท่านั้นคุณรู้ตัวว่าการเรียนตกต่ำเพราะคิดถึงแต่สาวพยอมซึ่งพยอมก็เคยแอบมาเยี่ยมคุณบ่อยๆวันนี้คุณกราบลาอาจารย์ขุนด้วยน้ำตานองหน้าอาจารย์ขุนสั่งเป็นครั้งสุดท้ายว่าคุณเอ้ยให้มันมีการมีงานเฮ็ดซะก่อนจังมีเมียครับแล้วก็กราบงามๆ3ครั้งพร้อมกับแบกหีบใบเก่าเดินตามหลังพ่อออกจากวัดไอ้ฝนเพื่อนของคุณสอบได้คะแนนมากกว่าคุณถึง 10% เดินมาส่งคุณถึงประตูวัดพูดกับคุณเป็นครั้งสุดท้ายว่าถ้าคุณไปเป็นเจ้านายอยู่มองใดก็สร้างทรงข่าวมาหาอาจารย์ขุนในเด้อคุณคุณไม่กล้ามองหน้าฝนได้แต่หงึกคอแล้วก็เดินดุ่มตามพ่อไปด้วยหัวใจอันห่อเหี่ยวพ่อถามคุณว่าถามอีลีเนี่ยเถาะคุณเคยเหตุอีหยังให้พยอมเสียหายบ่คุณบอกว่าบ่เคยเลยพ่อจากคว่ำซัดคุณสอบได้หา 13% นี่ก็ย้อนว่าออนไลน์วีซ่าบ่ว่าสิเป็นคำนวณไวยากรณ์ไทยและก็อังกฤษ
ไปเถอะครับพ่อคุณพูดด้วยเสียงอันดังบอกพ่อเพื่อที่จะเดินทางออกจากวัดกลับไปที่บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองต่อไปคืนหนึ่งเดือนหงายพระจันทร์เต็มดวงจันดีมาบอกคุณว่าพยอมสาวรักของคุณให้ไปเจอด่วนคุณใจหายวาบทันทีเพราะรู้ว่าข่าวสำคัญมาตั้งแต่เที่ยงแล้วว่าพยอมนั้นถูกพ่อแม่บังคับให้รับมั่นกับชายหนุ่มคนหนึ่งแต่พยอมก็ยังบ่ายเบี่ยงตอนนี้พยอมเองยังคงขัดขืนพ่อแม่แต่ก็คงขัดขืนได้ไม่นานจึงบอกให้จันดีมาตามคุณก็รีบลงเรือนไปอย่างเร่งรีบพยอมนั้นกำลังนั่งตัดใบตองกล้วยแห้งสำหรับมวนยาสูบอยู่กลางชานเรือนคนเดียวพอคุณขึ้นไปนั่งพยอมก็พูดเบาๆว่านางลงที่ละไอ้คุณมื้อนี่เฮากับคือสินางเว้ากันอยู่นี่จนฮอดเศร้าพุ่นละนางเว้ากันจนฮอดเศร้ามันก็สิมีประโยชน์อีหยังอีกบ่จักมื้อพยอมก็สิถือผู้ชายอื่นเอาไปกอดแล้วทำให้พยอมร้องไห้ขึ้นทำให้คุณพลอยร้องไห้ตามไปอีกคุณร้องไห้อยู่นานเท่าไหร่ก็จำไม่ได้เมื่อตั้งสติได้ดีจึงบอกพยอมว่าหยุดร้องไห้เถอะพยอมมีอะไรก็สั่งลากันในคืนนี้ซะแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้พบกันพยอมนั้นสะอื้นเบาๆแล้วก็บอกคุณว่าพยอมยังรักและปรารถนาคุณอยู่แต่เมื่อพ่อแม่บังคับให้รับมั่นกันกับทิศหนูนาก็จำเป็นต้องรับคุณพูดสวนขึ้นว่าอย่าพูดเรื่องอื่นดีกว่าเพื่อพิสูจน์คำสาบานที่ให้ไว้ต่อกันแล้วก็ถนอมความรักกันมาถึง6ปีก็ให้พยอมหนีตามคุณไปในคืนนี้จะได้ไหมแต่พยอมได้แต่ร้องไห้คุณถามแล้วถามอีกแล้วก็บอกว่าจะต้องหนีไปด้วยกันพยอมก็ไม่ยอมพูดคุณลุกขึ้นยืนดังๆว่าถ้าซาดนามีอีหลีเฮาจังพอกันไหมเด้อพยอมแล้วคุณก็ลงเรือนไปด้วยน้ำตาอาบแก้มจันดีแอบฟังอยู่ข้างล่างตอนไหนไม่รู้มันวิ่งตามตึกไปตีหลังคุณทีนึงแล้วก็พูดว่าโอ้ยบักห่าเนี่ยมึงคือโง่แท้อุตส่าห์หักมันมาขี้เล็บมึงกับบ่เคยเดี๋ยวถือของมันจักเทียเป็นยังมึงคือบ่กอดบ่ปั๊มมันโลดคุณกลับสะอื้นขึ้นอีกพอไปถึงเรือนคุณก็นั่งลงบนแคร่ใต้ถุนฟังจันดีพูดอยู่คนเดียวจันดีนั้นด่าคุณว่าบักห่ามึงเอ้ยโง่แล้วก็ยังเสือกใจบุญอีกมึงนี่ซ้ำกันกับคนเลี้ยงหมูเอาไว้ให้เข้าขานั่นแหละเนาะพ่อของคุณไอคลุกๆลงมาแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเรื่องของคุณนั้นพ่อรู้มานานแล้วแต่พ่อไม่อยากพูดให้ฟังคุณถามพ่อว่าเรื่องอะไรกันล่ะพ่อพ่อก็พูดเบาๆว่าฝ่ายพ่อแม่พยอมปรึกษากันแล้วว่าคุณนั้นยังไม่เป็นงานเป็นการหลายอย่างขืนไปได้กันกับลูกสาวเขาก็จะพาลูกหลานเขาลำบากตรากตรำคุณพูดขึ้นมาว่ากันยังสั่นกับไม้คว่ำว่าเขาดูถูกผมที่ล่ะพ่อก็พูดขึ้นมาว่าก็แล้วแต่จะคิดล่ะลูกเอ้ยลืมมันเถอะคุณตัดใจกล้ำกลืนความขมขื่นลงลำคอแล้วก็ขึ้นไปนอนคุมโปงคิดไปคิดมาจนอกจะระเบิดกว่าคุณจะหลับลงได้หมอนหนุนก็ชุ่มไปด้วยน้ำตาตื่นเช้าขึ้นมาพ่อก็ปลอบใจคุณอีกว่าจะไปฝากฝังกับเจ้านายในอำเภอให้ทำงานเป็นเสมียนภายในเดือน2เดือนนี้จึงทำให้คุณหายกลุ้มใจลงบ้างและในขณะที่คุณรองานเสมียนอยู่นั้นเพลงรำโทนและวิธีการรำโทนกำลังแพร่หลายคุณจึงตั้งคณะรำโทนขึ้นคณะหนึ่งโดยไปหาชวนหนุ่มสาวมหัดรำแล้วก็ตีกลองร้องเพลงในยามกลางคืนยามกลางวันคุณก็ไปอำเภอขอจดเพลงและต่อเพลงรำโทนจากเพื่อนๆแล้วก็มาสอนให้กับพวกลูกศิษย์ส่วนกลองรำโทนนั้นผู้ใหญ่สิงห์ได้สนับสนุนให้กลองยาวของแกลูกหนึ่งและไปขอยืมกลองหน้าเดียวในวัดอีกลูกหนึ่งบางคืนคุณก็พาลูกศิษย์ไปร้องรำในวัดก็ถูกหลวงพ่อเคียนไล่ตะเพิดเอาต้องพาลูกศิษย์ไปหัดอยู่กลางทุ่งก็เคยมีเดือนเดียวคณะรำโทนของคุณก็ประกาศว่าจะออกหาเงินได้แล้วพ่อของคุณกับครูใหญ่สายได้ซื้อโทนให้คนละลูกครูใหญ่สายพูดว่าวันอีพยอมแต่งงานนี่ก็ไปรำโทนช่วยมันสักคืนดีไหมพยอมจะได้เสียดายคุณจนน้ำตาไหลคุณก็ได้แต่ยิ้มกับครูสายเพราะว่าตอนนี้คุณเกือบจะลืมพยอมซะแล้วแล้วต่อจากนั้นคุณก็พาคณะรำโทนตระเวนไปหาเงินตามตำบลใกล้เคียงเพื่อนหนุ่มๆของคุณ5คนทำหน้าที่ร้องและเชียร์ผลัดกันตีโทนส่วนนางรำโทนนั้นถึงจะไม่สวยเท่าไหร่ก็รำได้สวยเกือบทุกท่ายามจะออกจากบ้านไปหารำที่ตำบลอื่นคุณก็ต้องไปพูดกับพ่อแม่ของสาวๆรำโทนทุกคนว่ารับรองจะไม่ให้นางรำเสียคนและจะควบคุมพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด
แล้วพ่อแม่ของสาวๆเหล่านั้นก็อนุญาตให้ไปและออกเดินทางกันแต่เช้ามืดทุกคนมีกระเป๋าใส่เสื้อผ้าของใครของมันสะพายกันไปคนที่ทำหน้าที่เขี่ยขี้ใต้ยามกลางคืนประจำคณะชื่อว่าไอ้เขียวถึงไอ้เขียวจะเป็นใบ้มันก็รักคูนและกลัวคูนมากทีเดียววันหนึ่งคูนนำคณะไปรำที่บ้านแต้ซึ่งอยู่ไม่ไกลนักเมื่อรู้ว่าบ้านนี้ราคาขี้ใต้แพงจึงหาซื้อขี้ใต้ได้20เล่มแล้วก็ให้ไอ้ใบ้เป็นคนแบกงานครั้งนี้เป็นงานใหญ่มากทีเดียวคือเป็นงานฉลองโบสถ์ถึง5วัน5คืนเมื่อไปถึงบริเวณวัดยามบ่าย5โมงเย็นคูนถึงกับใจหายวาบเพราะรู้ว่างานนี้มีคณะรำโทนถึง3วงวง1ใน3วงคูนเคยได้ยินชื่อมานานแล้วว่ารำเก่งและมีนางรำสวยๆทั้งนั้นคูนลองใจลูกศิษย์ว่ากลับซะดีไหมบุญศรีซึ่งเป็นสาวนางรำพูดขึ้นมาว่าไม่ต้องกลับสู้เขานะพี่ตกลงสู้ก็สู้คืนนี้เราต้องงัดแต่เพลงใหม่ๆเด็ดๆออกมาร้องบุญมาคนตีโทนว่าแล้วก็กัดกามกรึดกรึดเมื่อคุณไปพบเจ้าอาวาสท่านก็หัวเราะแล้วก็พูดว่าชอบใจมากที่อุตส่าห์พาคณะมาช่วยบรรเลงให้งานครึกครื้นพากันไปพักอาบน้ำก่อนแล้วจะให้พวกทายกทายิกาบนโรงฉันหาข้าวมาให้กินแล้วคูนก็รีบลงมาหาลูกน้องที่รออยู่ข้างล่างเมื่อลูกน้องรู้ว่าได้ที่พักซึ่งเป็นกุฏิว่างเปล่าหลังหนึ่งอยู่ริมวัดก็พากันหน้าบานตามๆกันพอเก็บข้าวของเสร็จก็พากันไปอาบน้ำบ่อใกล้ๆพวกหนุ่มๆก็พากันแห่ชมสาวเป็นแถวสาวจำปีนางรำในคณะที่จัดจ้านกว่าเพื่อนพูดกับพวกหนุ่มๆไม่ขาดปากว่าคืนนี้พี่ต้องไปอุดหนุนพวกฉันนะจ๊ะถึงพวกฉันจะไม่สวยก็รำเก่งๆทั้งนั้นจะเอาท่าสอดสร้อยมาลาหรือคองก้าก็รำเก่งได้ทุกคนละจ้าจำปีพูดพลางยกกรุน้ำเทลงบนหัวเสียงดังสู้สู้คูนนั้นกลัวผ้าสิ้นกระโจมอกของจำปีหลุดจึงบอกไปว่าให้ระวังหน่อยนะจำปีเรื่องผ้าสิ้นน่ะจำปีก็พูดดังๆว่าหลุดลงกระช่างหัวมันสิพวกพี่ชายแถวนี้ก็จะได้เก็บไปนอนฝันกันบ้างทำเอาพวกหนุ่มๆหัวเราะเสียงฮือฮาความมืดย่างกรายเข้ามาไอ้ใบ้นั้นเป็นคนไปฝังเสามัดขี้ใต้เอาไว้อย่างดิบดีแล้วมันก็วิ่งมาทำมือทำไม้บอกว่าคณะรำโทน3คณะนั้นกำลังไปนั่งอยู่แล้วคุณจึงสั่งนางรำให้แต่งตัวสวยที่สุดแป้งบายหยันเป็นโหลก็ถูกเอาขึ้นมาผัดหน้ากันอุตลุดคุณนั้นสังเกตดูสาวนางรำทุกคนตื่นเต้นกันมากทีเดียวเมื่อแต่งตัวเสร็จคุณก็เรียกให้ไปเข้าแถวหน้ากระดานเพื่อตรวจดูความสวยงามคุณดูแล้วก็ยิ้มอย่างภาคภูมิใจเพราะทุกคนนั้นนุ่งผ้าสิ้นซึ่งทอใหม่ด้วยกันทั้งนั้นส่วนเสื้อที่ใส่ก็เป็นเสื้อขาวแขนยาวเหมือนกันหมดที่ใบหูข้างซ้ายของแต่ละคนก็มีดอกไม้สดทัดอยู่ยามพวกเธอยิ้มทีไรทำให้คุณดีใจจนแทบจะน้ำตาไหลคุณพูดขึ้นมาว่าไปพวกเราลงไปสู้เขาไม่นานนักแสงใต้ร่มมะม่วงแห่งหนึ่งก็สว่างพรึบขึ้นไอ้ใบ้เดินเอามือล้วงกระเป๋ามองหาขารำโทนด้วยความกระวนกระวายยิ่งเมื่อเสียงโทน3คณะดังกระหึ่มไอ้ใบ้ก็กระโดดขึ้นเหยงๆแล้วคูนก็สั่งให้กองเชียร์กับพวกที่ตีโทนบรรเลงขึ้นทันทีพวกหนุ่มๆทยอยกันมาดูบ้างแล้วพวกเด็กๆและคนแก่ก็พากันแห่ตามมาเมื่อเพลงบทที่2จบหนุ่มคนหนึ่งก็ถามขึ้นมาว่าเนี่ยเหรอคณะลำโทนสีทรายมูลครับมาช่วยอุดหนุนคณะอยู่บ้านไกลด้วยนะครับพี่จะให้พวกนางรำโทนยืนขาแข็งอยู่ได้อย่างนี้เหรอหมอนั่นถามอีกทีนี้คุณตอบไม่ได้จำปีตอบแทนว่ายืนมันอย่างนี้แหละเวลาวิ่งตามหนุ่มหล่อสักคนหนึ่งพี่คูณหัวหน้าคณะจะได้ไม่เห็นยังไงละจ๊ะแล้วก็มีเสียงหัวเราะของพวกหนุ่มๆดังขึ้นคณะรำโทนสีทรายมูลสู้เขาไม่ได้จริงๆถึงสองยามคนนับเงินดูนับได้เพียงแค่10กว่าบาทเท่านั้นส่วนขี้ใต้หมดไปเกือบ10ลำบุญมาคนตีกลองก็พูดขึ้นมาว่าลดราคารอบละ25สตางค์ดีไหมพี่คุณพูดขึ้นมาว่าไม่เอามันเสียชื่อไอ้ผันพูดว่าไปนอนดีกว่ากูร้องเพลงจนผนังคอกูร้าวไปหมดแล้วยังไม่มีหมาตัวไหนมารำเลยทีนี้คุณนึกได้อีกอย่างหนึ่งจึงให้พวกตีโทนและกองเชียร์แยกย้ายกันไปปากก็โฆษณาว่าทีนี้จะนั่งคุยกับนางรำโทนก็ได้แต่ตั้งนาฬิกาเอาไว้ให้คู่ละ5นาทีไม่นานนักพวกไปเป่าประกาศก็กลับมาแต่ก็ยังมีลูกค้ามาเพียง3คนมีจำปีคนเดียวที่หนุ่มๆมาจองตัวเอาไว้ล่วงหน้าครั้นพอถึงตีหนึ่งเสียงยามหยุดพักกินข้าวพวกคุณก็พากันยกขบวนกลับ
สาวนางรำทุกคนไม่ยอมกินข้าวพากันขึ้นไปถึงห้องกุฏิก็พากันนอนกรนชอดชอดเมื่อพวกหนุ่มๆกลับจากกินข้าวคุณก็ชี้ที่นอนให้นอนริมฝาด้านหนึ่งโดยเอากลองโทนและกระเป๋าเสื้อผ้าวางกั้นกลางไว้คุณเอาบุหรี่ตราพระจันทร์ออกมาแจกคนละมวนแล้วก็นอนมือไก่หน้าผากด้วยความครุ่นคิดอยู่ๆไอ้ใบ้เองก็วิ่งกระโดดเหยงๆมาพอรู้ว่าจำปีหายไปทุกคนถึงกับเงียบกริบอีผีกองกอยจำปีวิ่งตามเข้าไปอีกแล้วบุญมาพึมพำขึ้นมาก่อนบุญศรีนางรำถามคุณว่าทีนี้พ่อมันจะว่ายังไงล่ะพี่คูณคูณกับบุญมากระโดดลงจากกุฏิไปหาเจ้าอาวาสทันทีขณะนั้นเสียงโทนของสามคณะยังคงดังกระหึ่มอยู่เพลงนกเขาบินข้ามเขาที่คูณชอบดังกังวานมาทำให้คูณอยากร้องไห้เหลือเกินท่านเจ้าอาวาสรู้เรื่องก็ให้คนไปตามผู้ใหญ่บ้านมาจากนั้นผู้ใหญ่บ้านกับคูณก็ตามหาจำปีให้ทั่วทั้งบ้านแล้วก็ตามทุ่งดวงตะวันเลยยอดไม้ก็ไม่มีข่าวจำปีคุณจึงปรึกษากันกับพวกลูกศิษย์ว่าจะทำอย่างไรต่อไปอีกคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าให้กลับบ้านไปบอกพ่อของมันแล้วทุกคนก็พากันหิ้วกระเป๋าและกลองโทนขึ้นบ่าเดินดุ่มๆกลับบ้านไปอย่างเงียบเชียบครั้นพากันไปถึงเรือนลุงลี่พ่อของจำปีอีจำปีก็รำป้ออยู่ซะแล้วซ้ำมันยังเต้นจังหวะคองก้าอยู่ยึกๆโอ้ยอีพี่เป๋เอ้ยเฮ็ดให้มู่กูน้ำหาว่ามันหนีไปฮอดประเทศลาวแล้วบุญมาพูดขึ้นจำปีบอกว่าโมโหที่ไม่มีใครอุดหนุนก็เลยแกล้งให้มีเรื่องสนุกเล่นอย่างนั้นแหละบุญมาถามว่าวิ่งตามผู้ชายไปแล้วมันเอาตีนยันกลับมาบ้านไม่ใช่หรอจำปีบอกว่าต่อให้เป็นลูกในห้อยขายควายก็อย่าหวังว่าจะได้กอดมันกว่าคุณจะหายโมโหก็ต่อเมื่อจำปีโปรยข้าวสารลงใต้ถุนเรือนแล้วก็หย่อนบ่วงลงคล้องคอไก่ขึ้นมาเสียงดังจอกลุงลี่พ่อของจำปีพูดว่ากูบอกสู้แล้วอีจำปีผู้นี้บ่ต้องไปห่วงมันดอกว่าแต่เรื่องสูสิพากันไปหากินทางลำโทนนั่นมันสิพ่ออยู่พ่อกินบ่พูดขึ้นแล้วก็หัวเราะวันหนึ่งพ่อใหญ่กาเดินหลังคูมาคุยกับพ่อของคูณเรื่องหลานของแกจะเข้าโรงเรียนแกพูดกับคูณว่ามือหนึ่งเห็นหนังแต่ถือสมุดเพ่งลำโทนแบบนี้ละที่อีพยอมมันบ่หักยิ่งแกบอกว่าพยอมจะแต่งงานในกลางเดือนนี้คูณก็หน้าซีดเซียวลงอีกคูณบอกพ่อใหญ่กาว่ากำลังรองานเสมียนที่อำเภออยู่พลันนั้นพ่อของคุณก็พูดขึ้นมาว่าถ้าไปอีกเดือน6เดือน7พุ่นโอ้ขะจังสันผมขอไปเมืองบางกอกเด้อพ่อคุณพูดพ่อบอกว่าไปก็ไปการที่จะเรียนต่อม7ม8แล้วเรียนมหาวิทยาลัยนั้นพ่อไม่มีปัญญาแล้วเพราะว่าน้องๆ อีก2คนกำลังเรียนตามคุณมาพ่อใหญ่กาพูดว่าดีแล้วคุณเอ้ยถ้าได้ทำงานก็ฝากผ้าลายงามๆมาให้แกบ้างคุณถามว่าผ้าลายนั้นเป็นของผู้หญิงจะเอามั้ยแกก็บอกว่าเอามาห่มโล่งกูโหลดบักคูณค่ำวันหนึ่งพ่อได้จัดพิธีสู่ขวัญให้คุณอย่างเงียบๆมีพ่อใหญ่กาลุงใหญ่ลุงเข้มกับลุงทิจุนเท่านั้นที่มาร่วมในงานและเมื่อพิธีสู่ขวัญเสร็จเสียงตีโทนและเพลงรำวงก็ดังขึ้นที่ใต้ถุนเรือนพอออกไปดูก็เห็นพวกลูกศิษย์ของคุณพากันเต้นคองก้าอยู่ยึกยึกจำปีสาวจอมแก่นพูดขึ้นเสียงดังๆว่าฮู้แล้วล่ะไอ้คุณว่าสินี้มูคอยไปน่ะก็เลยฝ่าวมาสลองอวยไส้หายซะก่อนทำให้คุณน้ำตาไหลอาบแก้มโดยไม่รู้ตัวปิดเป็นความลับบ่ได้แล้วสิเฮ็ดจังได๋ล่ะพ่อบักคุณลุงเข้มถามพ่อต่อจากนั้นพ่อก็ให้ลุงที่จุ่นไปซื้อเหล้าขาวมา6ขวดไก่รุ่นของคุณ5ตัวก็ถูกจับมาต้มใส่ขาจนหมดกว่าพวกลูกศิษย์ของคุณจะหยุดรำก็ตกเข้าเที่ยงคืนพอดีพวกลูกศิษย์พากันเอาได้ผูกข้อต่อแขนกันอุตลุดจำปีบอกว่าถ้าไอ้คุณเนี่ยเป็นนายแล้วก็แต่งตัวโกโก้มาให้เบิ่งในเด้ออ้ายเด้อคุณก็หงึกคอให้ด้วยความตื้นตันใจก่อนทุกคนจะกลับลุงเข้มก็พูดดังๆว่าเอาล่ะบัดนี้พวกเฮาสิถ่าฟังข่าวบักคูณถ่ากินเหล้าบักคูณจำปีพูดเสียงแค้นๆว่าโชคดีเด้อไอ้คูณสู้บ่ต้องห่วงมันดอกนาบักคูณน่ะหัวมันดีคือพอมันต้องได้เป็นนายคนแล้ววะพ่อใหญ่กาพูดแม่นแล้วลูกคู่สนิทบุญทวีคนมูนี่มันสิได้เป็นใหญ่เป็นโตเสียงพ่อใหญ่พานคนทำขวัญเสริมเมื่อลูกศิษย์กลับไปหมดคุณก็รีบเข้านอนเพราะพรุ่งนี้ยามไก่โหคุณต้องออกเดินทางสักครู่พ่อก็เรียกขึ้นมาอีกไอ้ใบ้เขียวคนเขี่ยขี้ใต้นั้นทำให้คุณน้ำตาซึมมันเอาห่อใบตองกล้วยแห้งส่งให้คุณแล้วก็กอดเอวคุณอย่างแนบแน่นอยู่นานมันคลายมือออกแล้วก็ทำมือให้คุณดู
คุณรู้ว่าไอ้ใบ้บอกว่าเมื่อคุณได้เมียงามๆแล้วพามาให้มันดูด้วยตกลงใบ้เอ้ยคุณบอกมันไก่โห่ขึ้นครั้งที่สองคุณกับพ่อก็ลงเรือนไปอย่างเงียบเชียบกระเป๋าใบที่พ่อสะพายให้นั้นมีใบประกาศนียบัตรม.6 ของคุณสำคัญกว่าเพื่อนส่วนเสื้อผ้าก็มีกางเกงขาสั้นกับเสื้อแขนยาวใหม่เอี่ยมเพียงชุดเดียวและชุดนี้ตัดด้วยผ้าไหมแม่ของคุณเป็นคนทอพอเดินไปได้สัก12กิโลเมตรพ่อก็กระแอมไอขึ้นแล้วก็บอกว่าเอาล่ะพ่อทรงซ้ำหนีเด้ออืมพ่อคุณว่าเท่านั้นก็รับเอากระเป๋าจากพ่อแล้วก็เดินดุ่มๆไปอย่างเร่งรุดคุณไปถึงอำเภอยโสธรตอนไหนก็ไม่รู้เพราะว่าในอกนั้นเหมือนมีอะไรวิ่งตึกๆไม่ยอมหยุดขึ้นรถยนต์คันใหญ่ที่วิ่งไปเหมือนเกวียนคันเก่าๆดังเกรงๆไปถึงเมืองอุบลก็ตกเข้ายามบ่ายเดินไปเดินมาก็พบเพื่อนคนหนึ่งซึ่งจะไปหางานเหมือนกันกับคุณแต่เพื่อนคนนั้นทำให้คุณต้องหวนกลับบ้านอีกในคืนนั้นเพราะมันชวนคุณไปเล่นหมาที่เขาจัดแข่งกันอยู่กลางทุ่งสีเมืองมีหนำซ้ำพอคุณบอกมันว่าเงินคารถสิไปบางกอกมันเบิดแล้วมันก็ยังทำให้คุณเอาชุดตัดด้วยผ้าไหมไปขายคืนนี้คุณกลับถึงเรือนก็เลยเที่ยงคืนไปคุณรับสารภาพกับพ่อแม่ทั้งน้ำตาแม่ก็ปลอบใจว่าบ่ต้องไห้ดอกลูกอย่าหัดเป็นคนขี่ไห้เลี้ยวหลายลูกนะยังต้องต่อสู้กับเมืองบางกอกอีกโดนเสียหมาบ่เป็นหยังดอกอย่าให้มันเสียคนก็แล้วกันพ่อของคุณพูดทีนี้คุณกลับไปอีกคนเดียวในยามก่อนไก่ลงคอนไม่นานนักยามค่ำของวันต่อมาคุณก็ถึงเมืองโคราชเดินชมตลาดหลังสถานีรถไฟจนเหนื่อยอ่อนก็ถามหาโรงแรมที่พักนอนพอรู้จักคนขี่สามล้อว่ามีโรงแรมคืนละ1บาทอยู่ที่หนึ่งคุณก็หิ้วกระเป๋าไปทันทีห้องแถวเล็กๆหลังสถานีรถไฟนั้นยืนหันหน้าชนกันอยู่เป็นสองแถวพอคุณเดินเข้าไปครึ่งทางก็มีหญิงอ้วนๆคนหนึ่งถามว่าจะมาหาห้องพักใช่ไหมครับเอาคืนละเท่าไหร่สองบาทนะคุณชะโงกคอเข้าไปดูก็มีแต่พื้นกระดานปูนอกนั้นก็โล่งเลี่ยนไปหมดสาดหมอนสักชุดหนึ่งก็ไม่มีแล้วส้วมห้องน้ำกับหมอนล่ะครับไม่มีเข้านอนแล้วใส่กลอนก็เสร็จเรื่องพรุ่งนี้เช้าก็ขี่รถไฟไปบางกอกเลยสิคุณจ่ายเงินให้เจ้าของห้อง2บาทแกรับเอาเงินแล้วก็เดินฉับๆไปพอใส่กลอนคุณก็เอากระเป๋าแทนหมอนมองดูไฟฟ้าแสงรูปหรูดวงนั้นด้วยความครุ่นคิดบางทีมันก็คันยุบยิบไปทั้งตัวบนหัวมันก็เหนียวหนืดเหมือนเอาตังติดจักจั่นมาทาไม่มีผิดคิดอยู่ว่าถ้าพระจำปาอยู่วัดพิชัยญาติไปอยู่ที่อื่นแล้วจะทำอย่างไรส่วนน้าชายอีกคนที่ว่าไปทำงานรถไฟอยู่นั้นก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนโอ้กูเนาะกูพยอมนะพยอมถ้าได้เพื่อนสักคนมานอนด้วยแล้วไปเมืองบางกอกด้วยกันคงจะดีไม่หยอกพลันนั้นก็มีเสียงคนพูดกันอยู่หน้าห้อง 2-3 คนคูณเปิดประตูออกไปก็เป็นคนมาพักนอนจริงๆแต่สามหนุ่มนั้นก็ไปนอนห้องอื่นซะแล้วคุณจึงนั่งดูเขาด้วยความเสียดายอีสาวสวยคนหนึ่งซึ่งเป็นนางเอกหมอลำแล้วก็สวยกว่าพยอมเดินฉับฉับมายิ้มแต้ให้คุณขณะที่คุณอ้ำอึ้งก็ถามว่าขึ้นห้องไหมจ๊ะพี่ทำให้คุณนั้นหูอื้อตาลายซะแล้วตั้งแต่เป็นหนุ่มมาจนถึงป่านนี้คุณยังไม่เคยเสียตัวอันนี้เป็นความสัตย์จริงว่าจะปฏิเสธกับหล่อนแต่ปากของคุณก็หลุดคำพูดไปว่าเอาเท่าไหร่5บาทเท่านั้นพี่มันว่าเท่านั้นก็จับที่หัวเข่าคุณแล้วก็รวบคอคุณเข้าไปจูบที่แก้มสองข้างนานเท่านานกว่าคุณจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคุณก็เสียเงิน5บาทให้อีสาวนั่นซะแล้วพอมันหนีไปคุณก็เกิดความทุกข์ใจสงสัยจนแทบจะนอนไม่หลับพอตื่นขึ้นมาตี5กว่าหิ้วกระเป๋าจะไปที่สถานีรถไฟก็พบอีสาวนั้นนั่งยิ้มแต้อยู่ใกล้โต๊ะขายกาแฟซะอีกอ้าวมากินกาแฟก่อนสิพี่รถไฟออกตีหกกว่าๆแน่ไปหลับไปนอนได้แล้วกระเทยเอ้ยเสียงหนึ่งตะโกนใส่อีสาวนั่นพอคุณรู้ว่ามันเป็นกระเทยก็เดินหนีไปไม่เหลียวหลังและความสงสัยในตัวอีสาวนั้นก็หายไปจึงได้แต่ด่าตัวเองอยู่ว่ากูเนาะกูแทนที่จะเสียตัวให้ผู้หญิงสวยๆสักครั้งหนึ่งเป็นคนแรกดันมาเสียตัวให้กระเทยอีกแล้วคุณก็ถึงสถานีรถไฟหัวลำโพงในยามมืดสลัวของวันนั้นคุณพบหนุ่มคนหนึ่งเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษสอบถามกันก็ได้ความว่าจบม.6จะมาหางานในเมืองบางกอกแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนคุณจึงถามว่าไปวัดพิชัยญาติฝั่งธนบุรีด้วยกันไหมเขาก็ถามว่า
ไปอยู่กับพระใช่ไหมใช่มีญาติห่างๆคนนึงชื่อพระจำปาแกมาอยู่ที่นี่ได้3ปีแล้วหมอนั่นก็พูดขึ้นมาว่าไปก็ไปหน้าสถานีหัวลำโพงขณะนั้นมันสว่างพรึบไปหมดฝูงคนเดินขวักไขว่ไปมาช่างรีบร้อนเหลือเกินเสียงกระดิ่งรถ3ล้อดังระงมไม่ขาดพอคุณชวนเพื่อนเดินไปข้างหน้าชานชาลาเจ๊กแก่ๆคนหนึ่งก็ลากรถมายืนถามไปวัดพิชัยญาติฝั่งทนเอาเท่าไหร่คุณถาม10บาทรู้จักวัดพิชัยญาติไหมล่ะข้ามสะพานพุทธไปถึงวงเวียนเล็กเลี้ยวซ้ายไปเดี๋ยวเดียวก็ถึงคุณจำคำพูดของพ่อมาเบ่งกับแกลู่สี่ครึ่งนั่งเลยคุณกับเพื่อนขึ้นนั่งขาไขว่ห้างทันทีแล้วลุงเจ๊กก็ลากออกไปเสียงฉับฉับเลี้ยวขวาขึ้นสะพานข้ามคลองแล้วก็ไปเรื่อยๆในถนนอันกว้างใหญ่นั้นมีรถยนต์รถสามล้อเต็มไปหมดตอนนี้คุณตกตะลึงพรึงเพริดซะแล้วและไฟฟ้าบนตึกใหญ่สูงสูงสองข้างทางมันระยิบระยับไปทั่วเจ้าหมอนั่นกระซิบกับคุณว่าถ้าบ้านเราทำรถลากแบบนี้ไปลากข้าวในนาถ้าจะดีไม่หยอกคุณก็หงึกคอให้มันแล้วก็หันดูสองข้างทางจนเมื่อยต้นคอครั้นไปถึงตีนสะพานพุทธอันใหญ่ยาวเจ๊กคนนั้นก็วางรถลงดังเพงเขาห้ามรถลากครึ่งสะพานพวกลื่นเดินขำไปก่อนแล้วกังน่ะแกพูดแล้วก็ขยับก้อนยาที่จุกปากแกอยู่คุณพูดขึ้นมาว่าเอ้าส่งไม่ถึงที่แบบนี้ผมให้ไม่ถึง10บาทนะไม่ไล่ต้องเอามา10บาทถ้าอ้วกข้ามไปตำรวจจะจับอ้วกแล้วก็จับพวกลื้อด้วยนะแกว่าเท่านั้นคุณจึงล้วงใบ10บาทให้แกไวๆพอแกลากรถกลับไป3ล้อคนนึงก็พูดว่าโถเอ้ย3ล้อมีเยอะแยะทำไมไม่ขี่เล่ามานั่งรถเจ๊กที่เข้าบรรทุกผักบรรทุกอ้อยบักเสียวเอ้ยคุณยิ้มเจริญๆให้เสี่ยวของคุณแล้วก็พากันหิ้วกระเป๋าเดินขึ้นสะพานพุทธไปอย่างภาคภูมิใจคุณกับเพื่อนเดินทางไปถึงกลางสะพานพุทธก็พากันยืนชมแสงไฟอยู่พักหนึ่งแสงไฟฟ้าสองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานั้นทำให้ตื่นตาตื่นใจยิ่งนักเพื่อนของคุณพูดเบาๆว่าถ้าเราไม่ขายควายถึกตัวหนึ่งนะเราก็คงจะไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้แน่นอนคุณบอกว่าถ้าอีสาวคนรักไม่เปลี่ยนใจก็คงไม่มีวาสนาได้มาเมืองบางกอกเหมือนกันมันก็บอกว่าเอาละคนหนึ่งได้มาเพราะควายถึกอีกคนหนึ่งได้มาเพราะความอกหักถึงอย่างไรเราก็อย่าทิ้งกันก็แล้วกันนะคุณก็หงึกคอให้เพื่อนแล้วก็ชวนกันเดินไปเรื่อยๆคุณถามว่าเรือยนต์ลำใหญ่ๆที่แล่นฉึ่งๆไปมานั้นเคยเห็นบ้างไหมเพื่อนก็บอกว่าเพิ่งเคยเห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกนี่เป็นความสัตย์มันว่าแล้วก็ไอแคกๆคุณถามอีกว่าถ้าอยากน้ำมากละสิเพื่อนก็บอกว่าที่เขาว่าก๊อกน้ำประปาอยู่ริมถนนเต็มไปหมดนั่นอยู่ที่ไหนไม่เห็นมีเลยคุณจึงพูดว่ากินที่ในวัดดีกว่าหิวน้ำมันไม่อดตายหรอกแล้วคุณก็รีบสาวเท้านำหน้าไปอย่างเร่งรุดพ่อคุณเคยสั่งเอาไว้ว่าอันว่าหนทางหรือจุดที่เราจะไปนั้นไม่ต้องถือแผนที่ให้เสียเวลาปากเรานั่นแหละคือแผนที่แล้วคุณก็ทำตามพ่อสั่งและไปถึงประตูวัดพิชัยญาติจริงๆขณะนี้เป็นเวลา1 ทุ่มกว่าแสงไฟภายในบริเวณวัดมีเพียงสลัวเท่านั้นพากันเดินถามหาพระจำปาจนขาอ่อนก็ไม่มีใครรู้จักพระรูปหนึ่งพูดทำนองเบ่งๆใส่คุณว่าต้องบอกนามบอกฉายาของพระจำปาและบอกว่าแกอยู่คณะไหนจึงจะมาหาถ้าแบบเนี้ยต่อให้พากันเดินหาจนขาหลุดอย่าหวังจะเจอเลยและท่านก็จากไปเพื่อนของคุณพูดว่าขาหลุดก็ช่างมันขออย่าให้ลำไส้มันหลุดจากพุงก็แล้วกันเพราะตอนนี้มันมีแต่ลมอยู่ในพุงเท่านั้นคุณก็หิวเหมือนกันแต่ไม่พูดจึงตกลงกับเพื่อนใหม่ว่าแยกทางกันไปหาพระจำปาดีกว่าสัก30นาทีค่อยให้กลับมาเจอกันที่นี่มันก็บอกว่าดีเหลือเกินแล้วก็แยกย้ายกันไปคนละทางคุณนั้นหมดหวังซะแล้วกะว่าได้เวลากำหนดจึงกลับมาที่เดิมแต่ก็ไม่เห็นเพื่อนยืนคอยอยู่อีก1 ชั่วโมงกว่าก็ไม่เห็นมาคุณจึงตัดสินใจเดินเข้าไปในวัดอีกทีนี้คุณเลี้ยวเข้าไปข้างในสุดกำแพงวัดถึงกุฏิหลังเล็กหลังหนึ่งคุณแทบกระโดดขึ้นเพราะพระ2-3รูปนั่งคุยกันเป็นภาษาอีสานอยู่พึมพำไม่นานนักท่านก็ให้เด็กคนหนึ่งนำคุณไปที่กุฏิพระจำปา
กุฏิแห่งนี้เป็นตึกก่อด้วยอิฐเก่าๆ2ชั้นชั้นล่างแบ่งเป็น3ห้องห้องสุดขวามือเป็นห้องของพระจำปาคุณมองเข้าไปก็เห็นที่ว่างเพียงนิดเดียวก็ใจเสียทันทีพระจำปากำลังนอนพังภาพดูหนังสืออยู่พอคุณเข้าไปกราบงามๆ3ครั้งท่านก็ลุกทะลึ่งขึ้นพระจำปานี้เป็นญาติห่างๆทางฝ่ายพ่อของคุณมีศักดิ์เป็นลุงคุณเคยรู้จักท่านตอนบวชเป็นสามเณรอยู่บ้านและเคยให้ท่านตัดผมให้หลายครั้งพอคุณเล่าเรื่องตอนพักนอนอยู่เมืองโคราชท่านก็หัวเราะขึ้นโอ้มึงเก่งคักบักคุณเอ้ยดันดนมาจนหอดเลยเนาะดนแล้วได้ที่ห้าบ่พอกันเอาละมู่มึงไปไสล่ะท่านถามถึงเพื่อนที่มาด้วยบ่หูครับต่างคนต่างหิวสร้างหัวมันเถอะเงินคานังรถเจ็กมันก็ให้ผมออกผู้เดียวเอาละมันซื้ออีหยังล่ะโอ้ผมลืมถามมันครับพระจำปาหัวเราะขึ้นบอกคุณให้ไปดูในปิ่นโตที่วางอยู่ใกล้ๆบาทใบหนึ่งเดชบุญที่มีข้าวเหลืออยู่ครึ่งปิ่นโตชั้นล่างส่วนชั้นบนนั้นมีแต่หางปลาทูเค็มเท่านั้นบอกว่าคุณยังโชคดีที่ไอ้ลายขี้เรื้อนไม่วิ่งมาทางนี้ในตอนเย็นถ้าไม่อย่างนั้นละก็คุณต้องไปหาซื้อข้าวกินข้างนอกแน่คุณไม่พูดอะไรอีกหยิบหางปลาทูเค็มขึ้นมาเคี้ยวกลืนกินแต่น้ำเค็มมันจึงคายลงไปในปิ่นโตแล้วก็กินข้าวเจ้าตามลงไปอย่างอร่อยเดียวๆทั้งข้าวและหางปลาทูก็หมดตักน้ำในถังเล็กๆกินจนหมดขันใหญ่แล้วมานั่งลงคุยกันต่อคุณบอกว่าในตอนนี้เหลือเงินอยู่เพียง60บาทเท่านั้นพอเป็นค่ารถไปหาสมัครงานทำถ้าไม่ได้ก็พาไปหาน้าชายคนหนึ่งด้วยท่านพูดว่าอันวโยมสมบูรณ์ซึ่งเป็นน้าชายของคุณนั้นเคยมาหาครั้งหนึ่งเมื่อปีกลายบอกว่าทำงานอยู่แผนกซ่อมทางรถไฟที่อยู่คลองเตยจะพาไปสืบเสาะหาก็ต่อเมื่อท่านหางานทำไม่ได้คุณดีใจมากบอกว่าถ้าได้งานทำก็ดีจะขออยู่ที่นี่ด้วยเพราะเคยอยู่กับพระมาจนเรียนจบม.6พระอยู่บางกอกบ่คือกันกับพระอยู่บ้านเฮาเด้คุณเอ้ยหาลังมือก็ได้สันตะกล้วยหอมแทนข้าวก็มีบ่เป็นหยังดอกครับผมก็เคยกินบักม่วงสุกแทนข้าวมาแล้วกองหนังสือใกล้ๆที่วางปิ่นโตและขวดน้ำถูกพระจำปายกไปไว้ใกล้ๆหัวนอนเอาผ้าปัด 3-4 ทีแล้วก็โยนหมอนเก่าๆมาใบหนึ่งบอกคุณว่าเสื่อสาดไม่มีเลยผ้าห่มก็ไม่มีคุณบอกว่าไม่เป็นไรหน้าร้อนแบบนี้นอนกับพื้นกระดานมันแสนสบายดีออกส่วนผ้าห่มนั้นคุณก็มีผ้าขาวม้าใหม่ๆผืนหนึ่งถ้ามันหนาวก็เอามาห่มได้ต่อจากนั้นท่านก็ถามข่าวคราวทางบ้านและก็พูดถึงที่ที่จะไปสมัครงานในกรุงเทพหลายแห่ง3ทุ่มกว่าคุณก็หลับไหลเหมือนตายตื่นขึ้นมาอีกทีนึงดูนาฬิกาหัวนอนก็เป็นเวลาตี4ส่วนในท้องของคุณนั้นมันหวงเหวงเหมือนอดข้าวมา3วันเพราะตั้งแต่เกิดมาเพิ่งได้กินข้าวเจ้าครั้งนี้เป็นครั้งแรกคุณพลิกตัวไปมาเพราะหิวข้าวจนแสบท้องพระจำปาตื่นขึ้นมาก็ถามว่ามดกัดหรือยังไงคุณบอกว่าเปล่ามันเหนียวๆคันๆตามตัวต่างหากท่านโยนผ้าขนหนูเก่าผืนหนึ่งให้แล้วก็บอกว่าเอาน้ำในถังนั้นชุบผ้าแล้วก็เช็ดตัวซะคุณก็ทำตามที่ท่านบอกสักครู่หนึ่งก็ชุ่มชื่นในหัวใจลืมแม้กระทั่งหิวข้าวไปพักหนึ่งจึงนอนหลับต่อไปตื่นขึ้นมาในตอนตีห้าอีกครั้งหนึ่งก็รู้ว่าท่านไปอาบน้ำมาแล้วก็พูดว่าลุกขึ้นไว้ไหวบักคุณเอาปิ่นโตใส่สายอุ่มบาดไปทรงกูอยู่ประตูวัดบัดฮาไก่สีหอดโม่งเศร้าแล้วกลับไปถาหับกูอยู่มองเก่าเด้อคุณเปิดกระเป๋าเอาชุดใหม่ที่ตัดด้วยผ้าไหมขึ้นมาสวมใส่แล้วก็ส่องกระจกดูมันชังโก้ไม่หยอกคิดว่าอยู่ที่เมืองบางกอกแล้วถ้าสาวเมืองบางกอกเห็นต้องมองดูมันตาเป็นมันแน่เพราะชุดผ้าไหมแบบดีนี้ไม่ค่อยมีใครได้สวมใส่เท่าไหร่นักแต่พอหยิบรองเท้าผ้าใบขึ้นมาใจก็เหี่ยวลงอีกเพราะว่ามันเก่าเหลือเกินเมื่อคุณอุ้มบาดกับปิ่นโตไปส่งท่านคุณก็เดินไปมาอยู่หน้าวัดแถวนั้นพอท่านกลับมาคุณก็ใจหายลงอีกเพราะท่านบอกว่าได้ข้าวกับขนมมา 4-5 ห่อเท่านั้นคุณรับบาตรมาเปิดฝาดูก็เป็นเหมือนที่ท่านบอกจริงๆท่านบอกว่าไม่เป็นไรมีข้าวสารอยู่ที่ห้อง 3-4 ลิตรเดี๋ยวไปหุงกินกันและบอกว่าพรุ่งนี้แหละเป็นวันพระต้องให้คุณเดินหิ้วปิ่นโตตามหลังถึง2สายคุณถามท่านว่าเราไปบิณฑบาตอยู่ไสแน่นี่ครับกะขามสะพานพูดไปเลี้ยวซ้ายไปปากคลองตลาดห้าลังมือกับไปผ้าหูลัดพุ่นเลยไปหอดหัวลำโพงพุ่นกะมี่จากนั้นเมื่อกินข้าวเสร็จท่านก็พาคุณออกเดินทันทีบอกว่าวันนี้จะพาไปชมเมืองบางกอกซะก่อนท่านพาเดินไปเรื่อยๆจนขึ้นสะพานพุทธไปถึงวัดเลียบชี้มือบอกว่านี่แหละคือโรงไฟฟ้าจากนั้นก็พาขึ้นรถรางไปถึง 3-4 สาย
ในขณะนั่งไปท่านก็บอกชื่อสถานที่ต่างๆเรื่อยๆคุณก็หงึกคอไปเรื่อยๆแต่ก็จำได้แห่งเดียวนั่นคือตอนรถรางผ่านสถานีหัวลำโพงจากนั้นก็ผ่านสวนลุมพินีไปจนสุดปลายทางที่ศาลาแดงแล้วท่านก็พาลงเดินไปอีกพอมาถึงที่แห่งหนึ่งเห็นหนุ่มอีสาน 3-4 คนเดินมาท่านก็ถามได้ความว่ามาหางานทำเหมือนกันแต่เรียนจบม.3 เท่านั้นกันจบม.6 กว่าว่าสิล่องไปสมัครงานบริษัทนึงเบิ่งอยู่ครับอยู่แถวถนนหลานหลวงคนหนึ่งพูดขึ้นพระจำปาพาคุณเดินไปไม่ยอมหยุดพอตะวันโด่งฟ้าขึ้นมามากท่านจึงพาเข้าไปกินข้าวแกงที่ร้านอาหารคนไทยที่หนึ่งท่านฉันมากถึง2จานแต่คุณกินจานเดียวก็อิ่มคุณเป็นคนจ่ายค่าข้าวแล้วก็เดินตามหลังท่านไปอีกสักพักหนึ่งประมาณ30นาทีท่านก็หยุดยืนดูป้ายชื่อบริษัทแห่งหนึ่งบอกว่าบริษัทนี้แหละที่พวกนั้นบอกว่าเขารับสมัครเสมียนไปมึงล่องเขาไปถามเขาเบิ่งคุณอ่านชื่อบริษัทนั้นทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าบริษัท Landscape Gardening จำกัดแล้วก็ถอนใจอยู่เฮือกฮากเขาไปตีลาเปิดประตูเข้าไปโลดคุณตัดสินใจผลักประตูเข้าไปพลันนั้นหัวใจคุณก็แทบหลุดเพราะฝรั่ง3คนหัวล้านจมูกแดงแจ๋นั่งอยู่ใกล้ๆกันกับผู้หญิงสาวอีก2คนคุณยกมือไหว้ให้กับสาวคนหนึ่งแล้วก็บอกว่ามาสมัครงานตามที่รู้มาสาวคนนั้นถามว่าคุณเรียนจบชั้นไหนคุณบอกดังๆว่าม.6 ที่นี่เขาต้องการเสมียน3ตำแหน่งสาวคนนั้นถามว่าคุณจะทำได้ไหมคุณก็ตอบขึ้นมาว่าได้ครับภาษาอังกฤษใช้ได้ไหมล่ะได้ครับคุณโกหกทำหน้าขรึมคุณว่าเท่านั้นสาวคนนั้นก็ส่งกระดาษเปล่ากับปากกาหมึกซึมให้คุณคุณก็รับปากกามาถือเอาคุณลองเขียนโครงสีสุภาพหรือคำกลอนสักบทหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษดูสิคุณนี่อยากจะร้องไห้เหลือเกินเพราะว่าคุณไม่เคยเรียนมาเลยถอนใจเฮือกใหญ่แล้วก็ครุ่นคิดเหมือนอกจะแตกพอสาวนั่นบอกคุณว่าเขียนสิคุณก็เขียนโครงสีเป็นภาษาอังกฤษที่คุณจำได้ทันทีโครงที่เขียนก็คือใครรานใครรุกด้าวแดนไทยนั่นแหละพอเขียนเสร็จคุณก็ส่งกระดาษกับปากกาให้สาวนั่นอ่านดูเธอหัวเราะแล้วก็บอกคุณว่าอีก3วันมาอ่านชื่อผู้ที่สอบได้เป็นเสมียนที่ปิดประกาศเอาไว้ด้านหน้าคุณยกมือไหว้สาวนั้นแล้วก็ไหว้คนฝรั่งอย่างเร่งรีบแล้วลุกเดินออกมาไวๆเพราะกลัวฝรั่ง3คนนั้นจะพูดภาษาอังกฤษด้วยครั้นคุณได้เล่าให้พระจำปาฟังท่านก็หัวเราะแล้วก็พูดว่าบักขี่คอกเอ้ยเขาให้เขียนภาษาอังกฤษอีหลีอย่างมีคำแปลมึงดันเขียนภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษมันก็ได้เป็นเสมียนกับเขาบ่แบบนี้คุณรับสารภาพกับท่านว่าไม่เคยเรียนวิธีการเขียนโคลงหรือว่าคำกลอนอะไรมาสักอย่างท่านพูดว่าถ้าอย่างนั้นเขียนโคลงหากสยามยังอยู่ยั่งยืนยงแถมให้เขาอีกสักกลอนให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยดูสิว่าเขาจะยังรับเราอยู่ไหมพอพูดจบท่านก็หัวเราะแล้วก็เดินจากไปเช้าวันต่อมาคุณได้หิ้วปิ่นโตตามท่านไปแล้วก็ได้ของกินเต็มบาทจริงๆส่วนปิ่นโตสองสายที่คุณถือก็เต็มอีกเหมือนกันพอกลับมาที่กุฏิท่านก็ใช้ให้คุณเลือกของกินเอาไว้ขนมหวานหลายอย่างคุณไม่เคยเห็นที่รู้ๆก็มีข้าวเหนียวสังขยากับเนื้อทอดเป็นแผ่นแล้วก็ฉีกเป็นฝอยเท่านั้นและเนื้อเหล่านี้ท่านบอกว่าถ้าถึงตอนเย็นๆต้องผัดอุ่นเอาไว้อีกทีนึงจะกินได้นานๆส่วนขนมหวานต่างๆนี้ถ้ากินไม่หมดก็ต้องเอาไปให้เด็กวัดคนอื่นกินเช้าวันนี้คุณกินจนแทบจะลุกไม่ขึ้นพอพระจำปาบอกว่าให้คุณเฝ้ากุฏิแกจะไปหางานให้คนเดียวถ้าคุณไปมันจะเสียเวลาเพราะเดินช้าคุณล้วงธนบัตรใบละ10บาทให้ท่านเป็นค่าอาหารเพลท่านถามว่าเหลืออยู่เท่าไหร่คุณก็บอกว่าเหลืออยู่เกือบ50บาทท่านสั่งว่าถ้าอยากเดินไปข้างนอกก็ไปบางทีจะกลับมายามบ่ายหรือเย็นก็ไม่แน่แล้วท่านก็สะพายย่ามออกไปส่วนคุณนั้นกว่าจะลุกเดินไปข้างนอกดูรถราที่วิ่งสวนกันอยู่อึงคะนึงก็ตกเข้าตอนบ่ายเพราะคุณกินขนมหลายอย่างจนนอนลูบพุงไปมาแล้วก็เลยเที่ยงทีเดียว